ครับมาพบกับม้าตัวต่อไปที่จะแข่งถ้วยดาร์บี้นะครับคือม้ารัศมีเดือนอยู่ข้างหลังนี่นะครับเบอร์ไลK845แทเรียลชาเกลแม่เลดี้วินเซนต์นะครับเพศเมียสีเหลืองสถิติแข่ง19ชนะ2ที่26ที่37นะครับครับจากคอกทิพย์บริเวณได้รับน้ำหนัก7สตน13เรายืนอยู่ข้างๆกับแนะนำตัวนิดครับผมประวัติรองผู้เนินเป็นเทรนเนอร์ครับครับผมก็ถามถึงการพิจารณาการเตรียมตัวมีวิธีการเตรียมตัวการซ้อมอย่างไรทดกี่นาทีวอร์มอย่างไรพอจะเปิดเผยได้ไหมครับอ๋อมันก็พูดง่ายๆมันก็อยู่เทคนิคเทรนเนอร์นะฮะครับแต่ผมก็ซ้อมก็พูดง่ายๆว่าทอดวงเล็ก15เคนเตอร์2รอบอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเคนเตอร์9 2 1 3 1ตามระบบเขาแหละครับความสมบูรณ์ของม้าตัวนี้การกินอยู่เป็นยังไงครับก็ดีมากครับพูดง่ายๆว่าเขาก็เป็นม้าที่จิตใจเขาดีแข็งแรงกินข้าวกินน้ำดีครับมีสิทธิ์สูงนะผมว่านะฮะเพราะตอนหลังระยะหลังเนี่ยเขารู้สึกว่าตีนหลังจะดีฮะครับผมดีมากการยืนระยะน่าจะมีปัญหาอะไรไหมครับน่าจะอยู่นะน่าจะอยู่เพราะดูวันหลังที่วันที่สองวันนั้นอ่ะรู้สึกว่าวิ่งดีขึ้นเยอะครับเตรียมตัวให้ผู้ขี่คนไหนหรือวางแผนอย่างไรอ๋อคนขี่ผมว่าจะจัดแสงลุ้งนะฮะครับครับคุณง่ายระยะไกลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะออกปั๊บแล้วก็ค่อยๆเก็บแล้วค่อยๆขี่พูดง่ายว่าใจเย็นที่สุดนะฮะมาตัวนี้กลางดีขึ้นแล้วการกินการอยู่เขาดีแล้วเขามีพูดง่ายถ้าพูดว่ามีเท้าหลังนะฮะครับผมดูแล้วน่าจะมีสิทธิ์นะฮะ